สวัสดีครับผมวันนี้อัวซัมทีวีมาในเกมเซคิโร่เช่นเคยวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเพื่อนของเรานะครับที่เป็นคนฝึกซ้อมเราตั้งแต่เริ่มเกมนะครับสิ่งที่เขามีก็คือความเป็นอมตะนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะให้เราเนี่ยฝึกฝนในการใช้สกิลต่างๆแล้วก็เป็นการสอนผู้เล่นไปด้วยนะครับซึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้รับดาบไร้ค่ามาแล้วซึ่งเขาก็จะสอบถามว่าดาบไร้ค่านี้สามารถทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงได้หรือเปล่านั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือความตายนั่นเองนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นอมตะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะได้ที่สุดก็คือการที่หลุดพ้นจากความเป็นอมตะนี่นั่นเองนะครับならばそこもとよ不思議りで我が死なずを立ってはくれぬか承知したかたじけない、うん、そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだのああ任せろ関城殿にも礼を言わねば次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。ซึ่งเขาก็จะขอให้เรานั้นจัดการอมรณาตรงนี้ออกไปนั่นเองโดยขั้นตอนในการที่จะทำเควสตรงนี้นะครับให้เรานั้นกลับไปพูดคุยกับเจ้าตัวเพื่อนของเรานะครับเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่จุดเซฟเพื่อที่จะพักอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปหาเพื่อนของเรานะครับเขาก็จะกลับมาเป็นท่านั่งที่เป็นแบบท่าฮาราคิรินั่นเองนะครับซึ่งในท่านี้นะครับให้เราทำการพูดคุยกับเขาก่อนนะครับようやく行ける追いバラを切れなんだ無念ようやく覚悟は変わらぬかああそこもとに切られたいのだ承知さあやれいเจ้าฟันกามในนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถชุบชีวิตตัวเองได้ไม่จำกัดนะครับสมมุติเรามี3หลอดใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถชุบชีวิตได้3ครั้งเลยในตาเดียวนะครับไม่ต้องมีการขีดค่าหลังจากที่เราตายไปรอบนึงแล้วนี่นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าตัวเควสเพิ่มเติมนะครับฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราพาราบูซับสไครบ์กดดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ不是，爱你。